สตรีสิริเกตเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2482พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษในปีพุทธศักราช2498ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการพัฒนาโรงเรียนและพระราชทานนามสิริเกตอันเป็นสิริมงคลนามและเป็นสีแห่งเมืองศรีสะเกษอย่างยิ่งโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีสิริเกตนับแต่ปีพุทธศักราช2499เป็นต้นมาสิริเกตโรงเรียนนามพระราชทานจึงเป็นเหมือนศูนย์รวมใจในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมอบความรักและเมตตาต่อศิษย์ประดุจดังลูกของตนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชาที่สะท้อนความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนผู้ปกครองและชุมชนจึงเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นต่อสถาบันที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนสตรีสิริเกตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษยโสธรเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 3,000 คนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม250คนปรัชญาของโรงเรียนปัญญานรานังสิริปัญญาเป็นสิริคือมิ่งขวัญของคนทั้งหลายคำขวัญของโรงเรียนวิชาการเด่นเน้นคุณธรรมเป็นผู้นำด้านกีฬาเห็นคุณค่าความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากลวิสัยทัศน์โรงเรียนภายในปี2568โรงเรียนสตรีสิริเกตสมนามพระราชทานสืบสานศาสตร์พระราชาก้าวหน้าในศตวรรษที่21ระดับมาตรฐานสากลเป็นเป้าหมายที่ชาวสตรีสิริเกตเลือดชมพูขาวจะรวมพลังร่วมใจกันสร้างสรรค์ความสำเร็จตามทิศทางการจัดการศึกษาด้วยค่านิยมการทำงานเป็นระบบครบถ้วนบริการบนพื้นฐานองค์ความรู้โดยการนำของท่านผู้อำนวยการด็อกเตอร์ภูมิพัฒน์มาลีผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกตที่มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น5กลุ่มบริหารงานได้แก่กลุ่มอำนวยการและเลขานุการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนสตรีสิริเกตส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560มีการเปิดโครงสร้างหลักสูตรที่หลากหลายทั้งห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่ห้องเรียนพิเศษ SMTE ห้องเรียนพิเศษ ESMT ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษหรือ English Program ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการแพทย์ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ห้องเรียนพิเศษมินิอิงลิชโปรแกรมเน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษมินิอิงลิชโปรแกรมเน้นภาษาอังกฤษและห้องเรียนพิเศษกีฬา
จากหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กล่าวมาข้างต้นเป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษาที่ว่าปีทองแห่งการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบด้าน1สาระ1ห้องเรียน1คุณภาพนำไปสู่1คน1สมรรถนะ1ความสำเร็จสร้างความภาคภูมิใจต่อลูกๆนักเรียนที่จบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้นำมาซึ่งความรักและศรัทธาต่อสตรีสิริเกตของศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า